สนับสนุนโดย Exclusive Journey The Best Way to Fly The Greatest Way to Travel Hey เอ้าไอ้พุทธว่าไงวะจะไปไหนกันวะไปกินซูชิร้านที่อยู่หลังโรงเรียนอะจะไปแล้วทำไมไม่เห็นชวนกูเลยรอบหน้าพวกมึงทั้งสองคนอ่ะทำไมมีหนวดแมวอ๋อเดี๋ยวค่อยเล่าว่าแต่ไปกินด้วยกันไหมเออก็ได้นี่พวกแกจะกลับกันเลยเหรออยู่ช่วยฉันแกะท่าบิยองเซ่ก่อนไม่ได้เหรอแกโอ้ยอีนี่แกะท่าเต้นทั้งวันลาออกไปเป็นแดนเซอร์เลยไหมอะไรอ่ะก็ฉันชอบนี่โอ๊ยไม่ล่ะฉันกลับไปช่วยแม่เก็บค่าแผงที่ตลาดดีกว่าเออจริงช่วยแม่ขายทองจะดีกว่าป่ะอย่ามาพวกหล่อนกลับบ้านไปก็ไม่ทำงานหรอกก็คงจะไปส่องเฟซผู้ชายละสิท่านี่ไม่กลับฉันก็ส่องค่ะรายนะยะฉันไม่ส่องตามเฟซนะฉันส่องตามนี้แหละโอ๊ยอีพวกไร้ประโยชน์วันๆทำแต่อะไรไร้สาระกลับไปหาอ่านตำรับตำรากันดีกว่าจะได้ไม่โง่ใช่ใช่โอ๊ยอย่างพวกเธอน่ะกลับไปโมหน้าให้มันเป็นผู้เป็นคนก่อนไปนางเอเลี่ยน3ตัวเนี้ยยืนเกะกะขวางทางอยู่ได้ใช่ยืนเป็นแง่งขิงขวางทางนั่นแหละอะไรก็ไม่รู้โอ๊ยว่านี่ว่าใครอ้วนฮะพูดใหม่ได้นะโอ้ยที่บ้านไม่มีกระจกนะคะยืมอะป๊าโอ้ยนี่พวกแกจะไปอะไรกับอีเอเลี่ยนพวกนี้เลยกลับบ้านเถอะป่ะไปเลยกลับดีๆนะระวังเดินเบียดมาเฮ้ยแกนั่นแหละคุณเพิ่งที่สอนป๊านี่นะอะไรอ่ะแกก็ไม่รู้อ่ะรู้ไปก่อนแกเดี๋ยวนั่นดิสิเออเห็นแล้วน่าเป็นปะวะไม่นะอย่างน้อยๆก็อยากกินกันเองได้ป่ะไม่บอกเลยไม่เอานะนี่พวกเธอพวกแกทั้งหลายนั่นน่ะนี่พวกหล่อนก็ดูสิคู่นี้ออกน่ารักจะตายอียศไม่มันต้องไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นแฟนกันคงทำอะไรไม่ได้เปล่าวะแกใช่ใช่เซ็งอ่ะทำไมพวกเราอย่าไม่กลับอีกฮะโอ้ยงั้นก็กลับสิป้าป้าอะไรยืนอยู่ทำไมเนี่ยเร็วๆอุ้ยค่ะรีบไปค่ะกลับมาถึงโต๊ะแถวนี้เนี่ยไม่น่าอยู่เท่าไหร่ไปเลยไปกลับลงหลุมไปเลยค่ะเออนี่แล้วพวกเราไม่กลับมาเหรอไปแล้วก็แกะแล้วอยู่ทำไมวะนั่งดีๆไม่ใช่เยอะมากไม่เห็นเป็นไรเลยมึงนี่ไงกินนี่ก็ได้ปะวะก็มีโหยติวอะไรมึงมันต้องกินเหมือนกูด้วยเนี่ยก็กูจะกินเหมือนมึงอ่ะมีอะไรปะขี้ล่อจริงมึงทีการบ้านมึงยังลอกกูเลยเออยอมก็ได้ครับเออวุฒิแล้วมึงเคยไปร้านซูชิเมื่อกี้ป่ะเคยครั้งหนึ่งอ่ะมึงไปกับสาวอ่ะดิเอ้ากูไปกับอีโก้อีเจสน่ะเออว่าแต่พวกมึงอ่ะเวลานี้บ่อยเหรอบ่อยนะมันเป็นทางกลับบ้านอ่ะแวะกับทุกวันเลยมาทางเดียวกันมั้งงั้นใกล้ๆกันน่าดูกันไอ้ติวอ่ะนะติวมันก็เหมือนเมียกูแหละเมียพ้องเอ้าเมียฉันย้ายเออมึงชอบอ่านการ์ตูนเหรอชอบอ่านเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยกูไม่ชอบอ่านนะเว้ยเอาเออก็ชอบอ่านนั่นแหละอ่านตั้งแต่เด็กแล้วอ่านแม่งทุกเรื่องอ่ะเดี๋ยว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 อะไรแล้วมึงรู้ได้ไงว่ามันชอบอ่านการ์ตูนที่มึงนอกใจกว่าติวยังอีกเว้ยกูจะอ้วกนี่อย่าบอกนะ
หนวดแมวมึงทั้งสองคนเนี่ยหนวดแมวคู่อะข้างไหนวะหุยติวที่มึงเขียนกูเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้ยเรามึงอ่ะเออเช็ดออกเฮ้ยมันจะออกไหมเนี่ยมึงเขียนดิเขียนมากเลยขอบใจมากนะเว้ยที่มาส่งก็ต้องขอบใจแฟงอ่ะที่แม่อยู่ดีก็ติดธุระด่วนทำให้กูได้ไปเห็นบ้านมึงเลยบ้านกูทำไมอ่ะเปล่ากูแค่อยากเห็นบ้านมึงเฉยอ่ะชมหลังจะได้มาเล่นด้วยไงหึเออเดี๋ยวกูกลับแล้วละกันอ่าฮะขับรถกลับดีๆอังกฤษไหมคะเด็กไทยส่วนใหญ่นะคะไม่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษและส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายจริงไหมคะจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราทำความเข้าใจกับมันและใช้มันบ่อยๆเราก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายทุกคนก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษอย่างไม่เขินอายสมัยนี้นะคะภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากเลยนะจ๊ะเราต้องพูดให้ได้ทุกคนเลยเหรอครับครูก็ไม่ต้องขนาดนั้นแต่อย่างน้อยถ้าเราสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราสำหรับอนาคตของเราไม่ว่าเราจะไปทำงานอะไรอย่างเช่นเราจะไปเป็นแพทย์วิศวะหรือจะไปเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราไปเจอลูกค้าที่เป็นเขาพูดภาษาอังกฤษกับเราอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้แต่ก็จะมีอีกประเภทนึงซึ่งเขาไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษมากอย่างเช่นนักดนตรีครูตำรวจคนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษมากดังนั้นนะคะถ้าเราสามารถที่จะเรียนภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราและก็ภาษาอังกฤษนะคะก็เป็นภาษาที่เราใช้สื่อสารระหว่างมนุษย์กันเข้าใจไหมจ๊ะโอเคดีมากจ้ะครูจะพูดให้ฟังเฉยๆนะคะทีนี้เราจะมาเรียนเรื่อง adjective มีใครรู้บ้างไหมคะ adjective คืออะไรแปลว่าคำคุณศัพท์ครับผมเก่งมากจ้ะโทษคำคุณศัพท์แปลว่าอะไรวะมึงนี่เรียนหนังสือมาบ้างปะเนี่ยเอ้ากูไม่รู้คำคุณศัพท์ก็คือคำที่ใช้ขยายคำนามอย่างเช่นสูงต่ำดำขาวก็เหมือนภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันจ้ะเก็ทไหมใช่ค่ะโอเคจ้ะถ้า adjective เติม ed และ ing ต่อท้ายจะเป็นยังไงบ้างมีใครรู้ไหมจ้ะ adjective เติม ed ใช้แสดงอารมณ์และความรู้สึกส่วนเติม ing ใช้อธิบายความรู้สึกครับเก่งมากถูกต้องAdjective ที่เป็นคำที่ยืมมาจากคำกริยาจะถูกเปลี่ยนเป็น adjective โดยการเติม ed และ ing
ดังนั้นเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นคำว่า I'm bored แปลว่าฉันรู้สึกเบื่อแต่ถ้าเกิดมาในรูปแบบ I'm boring แสดงว่าฉันกำลังเบื่อเห็นไหมคะความหมายใกล้เคียงกันแต่ว่าแตกต่างกันดังนั้นระวังกันให้ดีๆนะคะงั้นเรามายกตัวอย่างกันเลยละกันเอาเธอแล้วกันค่ะexciting ตื่นเต้นขนาดนั้นเชียวงั้นเอาเธอแล้วกันสักประโยคหนึ่ง he is interesting โอเคจ้ะดีมากเลยงั้นต่อไป